เดี๋ยวขอเช็คเซฟอีกหน่อยไม่เข้าอะไรมากโชว์ก่อนโชว์ก่อนเอาอะไรฮะเหรียญเดียวครับเหรียญเดียวครับไม่เอาสามเหรียญเหรอคุณมีดุกไม่เหรอดุกปลอมอ่ะเฮ้ยอยากดุกป่ะล่ะรอบหน้ารอบหน้าก็ดุกปลอมไปดิเราสติลมิด2เหรียญเดี๋ยวก่อนนะชาเลนจ์ก็ได้นะกับตั้งกับแอมบาสเดอร์ชาเลนจ์ไม่เป็นไรเราชาเลนจ์ดิเรายอมให้ขโมยรอบนี้ไม่เล่นคนระวังเลยจั่ว3เฮ้ยเอาดิยอมอะไรเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอันนี้การ์ดเต็มการ์ดเต็มแม่งเขียนเอา3มั่งเอาชาเลนจ์ดิมีพวกนี้ปอดปอดอยู่นะปอดอยู่มีขี้ขโมยมีขี้ขโมยอย่างสติลเออบล็อกกันอ้าวบล็อกก็ดีกูบล็อกกูบล็อกไงก็ชาเลนจ์ดิชาเลนจ์ไม่มีชาเลนจ์ว่าไม่มีเออเข้าใจนะได้ใจไม่ต้องไปถามอย่างเงี้ยเปิดเลยเปิดเลยวันนี้แล้วเลือกเลยครับเลือกเลยครับเลือกเลยครับเอาเหรียญคืนด้วยจ่ายตัวบล็อกสติลมันมี2อันนะมันจะแบบยากมันจะเสียวๆหน่อยอ่ะใช่เกือบโดนอ่ะแต่ต้องส่วนใหญ่ไม่โดนเท่ากับว่ามันมี6ใบป่ะใช่เพราะว่าก็ตีปิ๊บกู6ใบนี่คือกูชื่นชมในความกล้าหาญของมึงมึงได้พรีไปแล้ว1ใบคือถ้าคนเต็มแล้วแบบมีมึงมีแน่ๆอ่ะแต่เราสติลใครสติลแรกๆจะเอา3มั้ยล่ะเราสติลแล้วกันสติลแกวันนี้มันขี้ขโมยเยอะเกินเลยดาฟิเป็ดกูว่าต้องฆ่าพวกขี้ขโมยก่อนแล้วอ่ะ3เหรียญฆ่ากันเออฆ่าพวกขี้ขโมยมีคอนเทสซ่าอ้าวชาเลนจ์ไม่มีไม่มีจริงไม่มีเอออ้าวสตีไม่ได้แล้วจบกับตันจบแล้วมีคอนเทสซ่าปลอมอันนี้ผมจ่ายไว้นี่หว่าประกาศนียบัตรปลอมคุณอมิตรครับผมเหรอนี่ขอดูเชิงก่อนทำนั้นเชิงดูจำการ์ดตัวเองไม่ได้เออจำการ์ดตัวเองไม่ได้ใครจะขโมยก็ขโมยอ่ะมีหน้าที่ขโมยก็ขโมยไปอันนี้คืออะไรดุกเราฆ่าอันแล้วกันนะฆ่าผมเหรอมีคอนเทสซ่าดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะช่วยในหรอกผมทะเลนว่าดิวไม่มีแอสซาซินวายวายตายวายวายดิวไม่มีอยากเปลี่ยนการพอดีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดิวเรียกใช่ไหมอันนี้แล้วกันดิวแอสซาซินรู้เหรอรู้ว่าดิวไม่ดิวทำแบบนี้เราไม่เคยเป็นปรปักษ์กันก่อนเฮ้ยหวังเลยไม่วางเรียงวางเรียงๆดีกว่ามันไม่ทำไมไม่เป็นไรแล้วแต่วางการด้วยวางมั่งตาการการหกหกเหลือเท่าไหร่ไอ้หวังเท่าไหร่เนี่ยห้าเหลือตัวเดียวกูมีแค่ให้เพ่งเอาเองพร้อมอ่ะมันจะฆ่ากูไม่ฆ่ามีก่อนฆ่ายีเป็ดเฮ้ยชาเลนจ์แอสซิสเนตชาเลนจ์ว่าไม่มีแอสซินตายวันแรกทำไมมันเหินกันจังวะนี่แหละผลของความเน่านี้อ่ะเดินข้าละนี่ดิก็สติลดิดับสติลไม่เปลี่ยนตัวก็แสดงไม่มีสติลเฮ้ยมีนี่ป่ะเนี่ยเปลี่ยนตัวนี่มันเรียนชาเลนจ์มาชาเลนจ์มาไม่ชาเลนจ์แล้วอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวเราก็ตายละเฮ้ยไอหวังนั่นแหละอ๋อจับอันหนึ่งอันเดียวเหรออืมเซฟโซนเหรอกูอยู่เป็นชั้นมันมีเจ็ดแล้วตาหน้ามันฆ่าแน่มันมีเจ็ดแล้วยังไม่ถึงเหรอผมมีแค่นี้เองหกอันห้าอันสติลมิดสองเหรียญเฮ้ยเดี๋ยวฆ่าดิวไงไม่เอาเหรอไม่เอาแน่นๆหน่อยดึงก่อนเชลลี่ดึงไว้ดึงไว้เชลลี่สติลมันเป็นแผนของการจริงๆมันไม่มีหรอกสติลนี้ต้องมีตัวเลยนะกัปตันกัปตันกัปตันอเมริกาที่คุณมีอ่ะกับเต้นกับเต้นคือมันดูเหรียญเราแล้วให้เหรียญเราเยอะเว้ยมันก็ได้เอาเดี๋ยวมันคุ้มหนุ่มใช่ไหมล่ะซื้อไปเดี๋ยวถ้าชาเลนจ์มันเยอะให้ลาเลยคนแนะนำเกมนี้ก็จะตายไปหนึ่งใช่ไหมไอ้ดิวมันจะก็จะทำแผนใหญ่ไม่อยากอื่นมันเป็นพวกเกมเดินถอยถอยเต่าอ่ะมีหลายอย่างมันมีแบบว่าเราเดินหน้าต่อไปไม่ยุ่งกับใครทำภารกิจกี่เหรียญน่ะเยอะเกมมันเยอะไม่มีกี่เหรียญน่ะหยิบสามเหรียญใช้ติดคุณดุ๊กอ๋อ
นิ้วไม่ค้านเหรอใช้เปลี่ยนขอเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยเว้ยไม่ค้านเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนปัญหาตัวที่ดีที่สุดอยู่ดูเข้าใจอารมณ์แรกหวังนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ค้านไม่ค้านไม่ค้านเซฟโซนเซฟโซนขโมยขโมยทุกคนมีเหรียญหมดเลยกูไม่มีกูโดนแน่นอนเตะกระเป๋าสวยจังฮะสติลอีกสติลสองรีบแต่งดิเฮ้ยใช่กูเหรอยังไม่ให้แสดงว่ามีจริงแน่เลยมีเก่าๆให้กูป่ะล่ะ2 3 4 5 6ให้กูใส่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย7เหรอไม่สงสารกูหรอกกูตายคนแรกบ่อยมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ฆ่าเรานี่หว่าไม่เป็นไรให้กูที่บ้านนะให้มันฆ่าเราไปเอา3เหรียญเดี๋ยวอีกรอบนึงก็ครบแล้วมาอย่างกูเปลี่ยนตัวแต่เช้าอ่ะคามกูกล้ามแล้วเดี๋ยวมันสติล2เหลือ7ได้10พอดีแล้ววางวางมาใช่ใช่ป่ะมันจะเป็นหมดรอบพอดีแบบเฮ้ยกลับมาได้รูปตาชิกาวางได้แล้วใช่มั้ยมี6เหรียญเองใช่7เหรียญครับ7เหรียญค่า7เหรียญครบแล้วเหรอใช่อ้าวใครโดนฆ่าอ๋อถ้า7เหรียญก็ฆ่าได้นี่หว่าฆ่าได้ฆ่าอีกตัวนึงต้องเลือกเอาเลยซ้ายหรือขวาเรามันเก่าแล้วไอ้ยะเอ้ยลูกจริงด้วยลูกต่างลูกไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะตามิตามิฆ่ากู4ฆ่าเราคนเหลือ2ชีวิตเฮ้ยเอาตัวไหนเลือกมาเลยเลือกมาคนเยอะเลยแล้วก็กำลังคิดอยู่คือต้องให้เหลือคนละ1 10เหรียญบังคับฆ่าใช่ป่ะใช่7เหรียญเลือกฆ่าเลือกตาตัวใช่ตอนนี้ไม่มี7แล้วเลือกได้เลยจะฆ่ามั้ยหรือจะทําอย่างนี้จะสะสมตัวไปก่อนถ้า10เหรียญก็เดี๋ยวก่อนนะก็ยังไง1 2 3 4ตามิดอยู่แล้ว5 6 7 8 9ค่าเลย10 11 12ก็เท่าเดิมนะก็เหลือ2เหรียญเหมือนเดิมใช่ก็เหลือ2เหรียญก็เหรียญ2เดิมเหมือนเดิมก็ยังไงก็บังคับค่าอยู่ดีว่า7กับ10ถ้า7มันก็ค่าได้10มันก็เลือกไงตานี้อาจจะยังไม่อ่ะ7ชะลอการค่าได้เลือกมา10ไปซ้ําเลยว่า10ตัวมา10แล้วห้ามถือเงินไม่ใช่มือเกินต้องคืนครั้งแต่เราแม่งแล้วถ้าเอา10เหรียญแล้วค่า7เหรียญได้ป่ะไม่ได้เนี่ยถ้าเราเอา3อ่ะถ้าเอา7เหรียญค่าได้มั้ยไม่ได้มันต้องรออีกครั้งนึงใช่แต่เรามี7แล้วอ่ะก็บังคับ10ก็ใช่ถ้าอยากจะค่าก็บังคับที่10ก็ให้มี10ตอนนี้มิดมี9ถ้ามิดหยิบอีก3เป็น12ก็ต้องบังคับ10อ๋อใช่บังคับ10อ๋อบังคับ10นี่หว่าก็เหลือ2เหมือนเดิมใช่เงินแม่งก็เยอะอยู่แล้วยังไงก็มันมีเป็น10แล้วป่ะเนี่ยมี9ไง9อ๋อเข้าใจ9ก็เยอะแต่ตอนเนี้ยมีกําลังมีดุ๊กป่ะเนี่ยไม่ใช่ดุ๊กต้องดุ๊กมันเสียไปแล้วไงมันหยิบ3อ่าลองใช้เล่นเดี๋ยวอ๋อมีรูป2เนี่ยแต่7มันไม่จำเป็นมีคอนเทสซ่าก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่แค่1เอาเลยขอบคุณสำหรับกฎเกณฑ์เดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรหรอกกระจอกปล่อยไว้ก็ยังดีไอ้นี่เชื่อผมใบนี้เชื่อผมแล้วไอ้นี่มันเหรียญเยอะนะเอาไงดีวะเฮ้ยเหลือกี่เหรียญละ1 2 6 6โอเคปลอดภัยเหลือ2ชีวิตเนี่ยโอ้ดีนะมันมีจริงอ่ะมีนะไม่ห้าวอ่ะผมเกือบไปผมได้เจ็ดเหรียญค่าดิวเออุ้ยเกะกะโตไม่มีประโยชน์ทำไมอ่ะเมื่อกี้บอกมีหกเอาก็หกได้ดิอ๋อเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเออทำไมนะโกหกว่ามีหกเหรียญอ๋อจัดการมันเลยเพื่อนจัดการมันเลยโคตรเร็วแต่เราอันนี้ของแรกของดิวเนี่ยใช่สติลดิสติลปลอมไหมสติลสนุกว่ะซาลิสติลสี่มีมั้งเฉลิ้นร่วมไม่มีไหมมันไม่ใช่ดุ๊กหรอกไม่ใช่ดุ๊กไม่มีบ็อกสติลก็ได้รอบนี้ไม่มีบ็อกสติลเรามันชิวๆแล้วอ๋อสามเหลี่ยมก็ได้กันเดี๋ยวมันเฉลิ้นเขาคิดก่อนคิดก่อนผมประมวลก่อนมั่นใจดิทำอะไรก็มั่นใจเขาเปิดคลิปพวกมันบางทีการแสดงออกบ่อยๆมันรู้ว่าเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เป็นดุ๊กตะกี้ใช้ดุ๊กนะกลัวอะไรอ่ะมันก็ไม่กล้าหมดงั้นมันก็ต้องยอมเสียสามอันจิการจะเล่นเปล่ามีจริงมีจริงนี่ยังมีจริงลุ้นกันไปเนี่ยหนุ่มงั้นไม่กล้าหยิบหรอกนะใช่ไหมไอ้หวังด้วยไอ้หวังคนจริงมีจริงสตีลสองเหรียญขี้ขโมยตลอดสติลใช้การก็น่าจะกลับตันดูตรงนะน่าจะกลับตันหรือแม่งก็อาจจะไม่มีแต่มันไม่มีใครกล้าคือเกมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าคนทนไม่ไหวก็เปลี่ยนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนการ์ดก็ต้องวัดนะ
สามเหรียญมันจะเนี่ยสามแบบสตีลอยู่เนี่ยผมเหรอเออแต่ไม่ทันไม่ทันมันหวังมึงไม่ทำอะไรเลยเหรอมึงเป็นชาวบ้านประชาชนธรรมดาเพราะเหมือนเราได้ทีละ3มันได้ไป2เราก็ได้1ไงนะค่าเลยมันจะได้น้อยกว่าเฮ้ยมันเกลียดแล้วไม่ต้องห่วงกูกูตายแน่แหละเดี๋ยวรอบเนี้ยเดี๋ยวมันก็เอาไปอีก3เฮ้ยเอาไปอีก2มันจะเหลือแค่นี้แอสซิมไปเลยไม่ต้องดูอะไรแอสซิมไปเลยเอาสติลเหมือนเดิมแล้วกันเออนะไอ้หวังเลยครบ7แล้วเนี่ยอ๋อไอ้หวังใกล้แล้วนะเมดก็จวด3รู้จักชาเลนจ์เราอ่ะเฮ้ยตอนนี้เท่าไหร่อ่ะอ๋อมันยังไม่7โอเคก็มีหน้าที่ก่อนอีกรอบเจอ3อีกรอบนึงอ่ะต้องไม่มีละหวังสติลมีบ้างดิเขาเรียกว่าต้องอะไรนะต้องชาเลนจ์อ่ะเพราะยังไงก็เดี๋ยวมึงงั้นตายอ่ะนะวิธีรอดอ่ะแต่ใช่การมันจะเก็บไว้แอสซาซินในการส่วนไอ้นี่ก็รอดนิ่งไอ้หวังนําชนะแอสซาซินมันมีแอสซาซินไม่ใช่ยูทานี่แหละสติล2สติล2ใช่ป่ะมันก็7น่ากลัวว่ะบังคับฆ่าใครก็ได้นี่หว่าอย่าเพิ่งขอตัดสินใจก่อนให้มันไปวัดกับไอ้หวังมันก็ฆ่าไอ้หวังเฮ้ยมิตรบางทีที่มึงคิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะไม่ใช่กับตันก็ได้ใช่ไงจริงตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่มันอาจจะทำให้ทุกคนคิดด้วยกับตันก็ได้ใช่ชาเลนจ์เลยจบชาเลนจ์มันจะได้จบจบไหมไม่ใช่ทุกหรอกเฮ้ยจริงว่ะไม่ยังไงเหรียญเราสามไม่ทันอยู่แล้วไงใช่ปะได้สองเหรียญเพราะว่าเราสามมันไม่ทันอยู่แล้วมีกับตันด้วยแต่พอแม่งแบบมันวนลูปไปเรื่อยๆมันไม่น่าใช่มันไม่มีทางเลือกแล้วไงทางเลือกก็คือฆ่าไอ้หวังนี่แหละก็ต้องฆ่าไอ้หวังสามเหรียญฆ่าใช่การว่าแล้วแชลเลนจ์ไม่มีแอสซัสซินมีไอ้หวังชนะว้ายไอ้มันทำอะไรไม่ได้อะจริงยังไงก็โดนฆ่าอยู่ดีจบไปเลยแอสเซซ่าโอ้ยมันดิเปลี่ยนต้องไปแล้วเหรอ